สวัสดีครับหลังจากที่เราผ่านมาถึง4กลุ่มวันนี้ก็มากลุ่มที่5กลุ่ม E ต้องบอกเลยว่ากลุ่ม E เบลเยียมถือเป็นเต็ง1ที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มเพราะเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสโลวาเกียโรมาเนียและยูเครนถือเป็นรองปีศาจแดงแห่งยุโรปหลายขุมดังนั้นการแย่งโควต้าอันดับ2ของกลุ่มนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะทั้ง3ประเทศมีศักยภาพที่สูสีกันและรายละเอียดเพียงเล็กน้อยในการเล่นอาจทำให้เกิดความแตกต่างรวมทั้งส่งผลต่อการเข้ารอบด้วยทีมแรกทีมเต็งแชมป์กลุ่มอย่างเบลเยียมทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังมากๆสำหรับ2ทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์โดยพวกเขาตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020และล่วงรอบแบ่งกลุ่ม World Cup 2022ดังนั้นศึกยูโรครั้งนี้เบลเยียมต้องการเรียกศรัทธาคืนกลับมาให้ได้เบลเยียมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจบศึกฟุตบอลโลกที่ดินแดนตะวันออกกลางโดยตั้งแต่โดเมนิกโก้เตเดสโก้เข้ามากุมบังเขียนแทนโรเบตโตมาติเนสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาพร้อมกับเป้าหมายในการนำทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปลุยดินแดนไส้กรอกเยอรมนีให้ได้เตเดสโก้สามารถดึงศักยภาพของนักเตะเบลเยียมออกมาได้อย่างสุดยอดเมื่อพวกเขาไม่แพ้ใครเลยในรอบคัดเลือกและได้โควต้าไปเล่นศึกยูโร2024แบบอัตโนมัติพร้อมกับสถิติการยิงประตูไป22ลูกและเสียแค่4ลูกเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่ากุนซือชาวอิตาเลียนสามารถสร้างสมดุลในเกมรับและเกมรุกให้กับทีมได้อย่างลงตัวจะว่าไปแล้วเบลเยียมเป็นทีมที่อาภัพเรื่องความสำเร็จอาหรับชาติเพราะพวกเขาเป็นขุมกำลังชั้นยอดมากมายแต่ไปไม่ถึงดวงดาวโดยใกล้เคียงที่สุดก็คืออันดับ3ฟุตบอลโลก2018และรองแชมป์ยูโรปี1980ดังนั้นปีนี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะนำเกียรติยศอาหรับชาติมาประดับบารมีให้ได้สตาร์ประจำทีมของเบลเยียมขอยกให้เควินเดอบรอยถ้ามองหาเพลย์เมคเกอร์ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ในการเล่นและการผ่านบอลที่แม่นยำและการยิงประตูที่เฉียบคมในยุคนี้คงหนีไม่พ้นเควินเดอบรอยด์โดยเขาสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในการลงเล่นให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับฤดูกาลล่าสุดเควินเดอบรอยด์โดยอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงต้นซีซั่นแต่หลังจากที่ฟิตสมบูรณ์เจ้าตัวก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีและยังสามารถทำแอสซิสต์สูงสุดเป็นอันดับ2ในลีกจอมทัพวัย32ปีทำประตูให้กับบ้านเกิดไปแล้ว27ลูกจากการลงสนาม101นัดและทำให้เขาที่อันดับ6ทำเนียบดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของเบลเยียมจุดเด่นของเดอบรอยซึ่งผ่านการเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์มา5ครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือจินตนาการในการเล่นและนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เบลเยียมคว้าชัยชนะโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์มองอยู่ที่ 80% โดยโปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติเบลเยียมคือวันจันทร์ที่17มิถุนายนพบสโลวาเกียเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยวันเสาร์ที่22มิถุนายนพบโรมาเนียเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและวันพุธที่26มิถุนายนพบยูเครนเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติต่อมาทีมชาติสโลวาเกียชื่อชั้นของสโลวาเกียอาจจะไม่โดดเด่นมากนักแต่ขุมกำลังของพวกเขาก็ถือว่าใช้ได้โดยผลงานในรอบคัดเลือกสามารถก่อกรกับโปรตุเกสได้อย่างสูสีถึงแม้ว่าจะแพ้ทั้งนัดเย้าและนัดเยือนแต่ก็สู้กับทัพฝอยทองได้สนุกเร้าใจพวกเขาคว้าอันดับ2พร้อมโควต้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติซึ่งนี่เป็นการแก้มืออีกครั้งหลังจากที่เคยตกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อ4ปีที่แล้วและแน่นอนว่าครั้งนี้คงมีการตั้งเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่าเดิมฟรานเชสโกคาโซน่านายใหญ่ชาวอิตาลีเข้ามากลุ่มบังเหียสโลวาเกียเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022และคอยปลุกปั้นสโลวาเกียให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเน้นเล่นเกมแบบเหนียวแน่นและเน้นการสวนกลับที่เฉียบคมสตาร์ประจำทีมขอยกให้มิลานสกิเนียสำหรับมิลานสกิเนียเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เสียบสกัดแม่นยำและมีความเป็นผู้นำที่สูงโดยเขาสวมปลอกแขนกัปตันทีมแทนมาเรคฮัมซิกที่เลือกเล่นทีมชาติไปเมื่อปี2022แม้นักเตะจะพลาดลงสนาม3เดือนแรกจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าแต่เขาก็สามารถกลับมาช่วยปาร์ตี้แซงแมงเมื่อเดือนเมษายนซึ่งผลงานก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแน่นอนว่าประการหลังวัย29ปีเป็นผู้เล่นคีย์แมนที่เข้าโซน่าขาดไม่ได้โดยประสบการณ์จากการค้าแข่งให้กับทีมชั้นนำอย่างปารีสแซงแมงอินเตอร์มิลานและซามโดเรียเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทีมชาติอย่างมากกินเนียมีความโดดเด่นในเรื่องการเสียบสกัดที่แม่นยำความแข็งแกร่งและมักจะพึ่งไปช่วยกดดันคู่แข่งไม่ได้ลูกตั้งเตะแม้การทำประตูในนำทีมชาติอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่สามารถการันตีเรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นได้เลยโอกาสเข้ารอบมองอยู่ที่50%โปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติสโลวาเกียคือวันจันทร์ที่17มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยวันศุกร์ที่21มิถุนายนพบยูเครนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและวันพุธที่26มิถุนายนพบโรมาเนียเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทย
ทีมชาติต่อมาทีมชาติโรมาเนียหลังจากห่างหายจากทัวร์นาเมนต์ยูโรไปนานถึง8ปีในที่สุดโรมาเนียก็หวนคืนกลับมาโชว์เพลงแข่งอีกครั้งและพวกเขาถือเป็นทีมม้ามืดที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้หลังผลงานในรอบคัดเลือกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอดวาร์ดยอร์นานเดสคูเข้ามารับงานคุมเบงเทียนของโรมาเนียในเดือนมกราคมปี2022และนำทัพผีดิบโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งไม่แพ้ทีมใดเลยในรอบคัดเลือกพร้อมคว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติการหวนกลับมาตะลุยศึกยูโรในครั้งนี้ยอร์ดานเนสคูมีเป้าหมายในการสร้างทีมรุ่นใหม่แบบเต็มตัวไปด้วยแนวทางที่เล่นแบบน่าตื่นเต้นและทำให้โลกได้เห็นว่าโรมาเนียจะกลับมาพังงาดในวงการลูกหนังอีกครั้งสตาร์ประจำทีมขอยกให้ราดูรากุซินราดูรากุซินเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางของวงการฟุตบอลโรมาเนียโดยเขาย้ายไปเล่นให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงเดือนมกราคมปีนี้และผลงานในเกมรับก็ถือว่าโดดเด่นแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของประเทศก็ตามสำหรับแข้งวัย22ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นความหวังใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมผีดิบโรมาเนียในอนาคตและคาดว่าในศึกยูโร2024เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวจรัสแสอีกด้วยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์มองอยู่ที่ 40% โดยโปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติโรมาเนียคือวันจันทร์ที่17มิถุนายนพบยูเครนเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันเสาร์ที่22มิถุนายนพบเบลเยียมเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยและวันพุธที่26มิถุนายนพบสโลวาเกียเวลา5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยมาถึงที่สุดท้ายในกลุ่ม E กรุ๊ปนี้ทีมชาติยูเครนยูเครนต้องเหนื่อยแทบลากเลือดในรอบคัดเลือกเมื่อพวกเขาทำได้เพียงอันดับ3โดยมีคะแนนเท่ากับอิตาลีแต่เป็นรอง head to head ทำให้พวกเขาต้องไปลุ้นเข้ารอบสุดท้ายด้วยการไปเล่น play off และพวกเขาก็ทำได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไอซ์แลนด์ได้ทีมของกุนซือเซอร์เกย์เรบรอฟเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่โหดมากในรอบคัดเลือกที่มีทั้งอังกฤษและอิตาลีแต่ก็สามารถทำให้ทีมก่อกรกับทั้ง2ชาติได้อย่างสนุกซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องการันตีว่ายูเครนไม่ใช่ทีมไม้ประดับที่ใครจะมาเด็ดดอมดมเล่นๆได้ง่ายๆอย่าลืมว่า4ปีก่อนพวกเขาเคยสร้างเซอร์ไพรส์มันแล้วจากการทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและด้วยขุมกำลังชั้นยอดผสมผสานกับประสบการณ์ของเรบรอฟงานนี้ยูเครนอาจทำผลงานได้เหมือนกับยูโรปี2020ก็เป็นได้สตาร์ประจำทีมของยูเครนขอยกให้มิคาโรมูดริกขุมกำลังหลายคนของยูเครนชุดนี้มีหลายคนที่เล่นอังกฤษอิตาลีและสเปนอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกของอาร์เซนอลและอังเดรูนินจากเรอัลมาดริดแต่คนที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษก็คือมิคาโรมูดริกปีกจอมผิวของเชลซีมูริกจะมาเล่นในทีมสแตฟฟอร์ดบริดจ์เมื่อช่วงเดือนมกราคม2023แต่ผลงานยังไม่ค่อยดีนักนั่นอาจเป็นเพราะนักเตะยังปรับตัวกับลีกสูงสุดเมื่อพูดดีไม่ได้แต่สำหรับซีซั่นนี้นักเตะพัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของมิคาโรมูดิกดาวเตะวัย23ปีก็คือความรวดเร็วและการกระชากบอลแต่จุดที่ยังต้องปรับปรุงก็คือการจบสกอร์ที่บางครั้งยิงถึงยิงคว้างเยอะไปหน่อยตอนที่เล่นให้กับสิงห์บุรีเชลซีดังนั้นในศึกยูโรครั้งนี้ถ้าเขาสามารถพัฒนาเรื่องการจบสกอร์จะทำให้แนวรุกของทีมยูเครนมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าร่วมนักเอาท์มองอยู่ที่ 40% โดยโปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติยูเครนคือวันจันทร์ที่17มิถุนายนพบโรมาเนียเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันศุกร์ที่21มิถุนายนพบสโลวาเกียเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและวันพุธที่26มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์แนะนำยูโร2024กลุ่ม E คุณรักกี้เห็นเช่นอะไรคิดว่า2ทีมที่จะเข้ารอบในกลุ่มนี้จะเป็นทีมไหนขอบเป็นไม่ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กลุ่มหน้ากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F วันนี้สวัสดีครับ